大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第142集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้อย่างเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นไลฟ์ที่142ของป๊อปปี้อย่างเหล่าซีแล้วนะคะแป๊บแป๊บก็ร้อยกว่าแล้วนะคะอีกนิดนึงก็จะ150แล้วนะคะ今天呢ป๊อปปี้อย่าง要给大家讲的主题呢就是泰国的气候然后季节啊，今天要讲的是泰国的季节。วันนี้นะคะความเห็นที่ป๊อปปี้หยางเราเตรียมมาให้กับพวกเราทุกคนนะคะเป็นเรื่องเบาๆสบายๆแต่ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและก็สามารถใช้ในการแนะนำให้กับเพื่อนชาวจีนได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นวันนี้เป็นในหัวข้อก็คือฤดูต่างๆในประเทศไทยค่ะไทยกว่าจะจีเจียอย่างเช่นนะคะเวลามีเพื่อนมาเขาก็ต้องถามว่าเอ้ยฤดูของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างอากาศเป็นยังไงบ้างเดือนนี้เป็นไงเดือนนี้เป็นไงรวมถึงคนที่มีอาชีพเป็นไกด์เป็นมาคุเทศนะคะนำเที่ยวเนี่ยหรือว่าทำอยู่ในบริษัททัวร์ขายแพ็กเกจทัวร์ต่างๆเนี่ยก็ควรจะรู้จักฤดูต่างๆในประเทศไทยรวมถึงของประเทศจีนด้วยนะคะว่าคำเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าอะไรแล้วเรารู้หรือเปล่าว่าเรียกกันว่าอะไรคะใครรู้ก็สามารถที่จะส่งคำตอบมาให้นะคะโอเคต้าเจ้าขอทักทายทุกคนที่ที่มานี่ฮะเอลิสโอ้ขอบคุณค่ะเคออาเดอร์老师好谢谢你好我是婷我มาแล้วเหรอ今天哦那个玉林你好M你好สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็เข้ามาชมนะคะไลฟ์ของป๊อปปี้หยาง老师ก็อย่าลืมนะคะ点赞送大爱还有分享นะคะ过来看ป๊อปปี้หยาง直播的朋友们学生们兄弟姐妹们不要忘记给ป๊อปปี้หยาง老师点赞送大爱还有分享นะคะก็คลิกไลค์ให้เริ่มมาเป็นกำลังใจกันเยอะๆเลยโอ้โหมาเพียบเลยนะคะ好的那么今天呢ป๊อปปี้หยาง老师要给大家讲的题目都知道了首先我们先检查一下信号怎么样然后我们再开始哈เดี๋ยวเรามาเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะว่าโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเริ่มนะคะ今天声音 OK มั้ยเสียงฟังชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะขึ้นไหมนะไลฟ์โอเค应该是没有问题的啦น่าจะไม่มีปัญหาแล้วเนาะศาลไม่เป็นศาลไม่เยี่ยมไร่เอ๊ะชมอีสก็ถ้าเกิดว่าสัญญาณชัดเจนดีนะคะให้คลิกว้าวมาให้ป๊อปปี้อย่างเราชื่อเลยนะคะเราจะโอเคสัญญาณใช้ได้แล้ว今天信号很好โอเคค่ะนี่โอ้นี่พ่อพ่อนี่ค่ะKKK นะคะไอ้วันนี้ค่ะนันทะนางนี้ค่ะโอเคว้าวกันมาแล้วนะจู那个意思就是今天的信号很好对吧很好没有问题了 OK ค่ะ那么老师就开始了好我们来看如果哈如果谁已经有了老师这本书的话有了这本书旅游汉语三ใครที่มีหนังสือนะคะหรือ旅游汉语三คือภาษาจีนท่องเที่ยว3เล่มนี้ของป๊อปปี้หยางเราซินะคะสามารถเปิดแล้วเรียนแล้วจดไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็อันนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยนะคะทั้ง4สมัยตั้งแต่สุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาธนบุรีแล้วก็กรุงเทพรวมถึงพระมหากษัตริย์ในกรุงรัตนโกสินทร์ของสมัยรัชกาลกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะคะก็จะมีอยู่ในเล่มนี้ก็เปิดไปในหน้าที่7กับ8ได้เลยค่ะนี่เลยเปิดหน้านี้หน้า8ได้เลยนะคะเปิดไปที่หน้าที่8วันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้นะคะหน้าที่8นะคะใครมีก็เปิดมาเรียนพร้อมป๊อปปี้อย่างเราชิได้เลยนะคะวันนี้ยังไม่หนักไปทางเรียกว่าอะไรนะคะประวัติศาสตร์เดี๋ยวมันจะเหนื่อยเกินไปลิชินะอันนี้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยทั้ง700ปีอยู่ในนี้เป็นหนังสือที่ป๊อปปี้อย่างเราชิเรียบเรียงเองมีทั้งตัวจีนพินอินภาษาไทยคาราโอเกะแล้วก็คำแปลนะคะอ่านง่ายใช้ได้จริงค่ะเหมาะแบบเวลาที่แบบเราไปแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะในหน้าที่7นะจ๊ะก่อนอื่นผมมาแหละค่ะไทกัว
国季节哈。泰国的意思呢，就是ประเทศไทย นะคะ泰国就是ประเทศไทย然后季节的意思呢是ฤดูกาล นะคะ老师来给你 highlight นะคะ季节季节คือฤดูกาล OK吗泰国呢就是ประเทศไทย泰国泰国泰国正是泰国季节就是那个ฤดูกาลของประเทศไทยนะคะเราชื่อค่ะเดี๋ยวตามไปดูที่หลังนะคะฝนตกหนักมากโอเคโอเคค่ะปกรณ์ช่วยเราชื่อนี้ค่ะว่าเดอต้องชูแล้วโอเคได้รับหนังสือเรียบร้อยนะคะคือบางใครที่เกิดว่าแบบเลย 3-4 วันแล้วเนี่ยไม่ได้รับหนังสือที่เราซื้อส่งไปนะคะให้มาทักทางอินบ็อกซ์อีกทีนึงเลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีออเดอร์ตกหล่นเพราะว่าวันนึงมันมีออเดอร์หนังสือเยอะมากเลยนะคะเราชื่อค่ะโอเคเราชื่อหยชู泰文的书吗？我自己编，我现在正在编辑泰文书，所以呢，先等一下，应该是这个年底会在我的网页上出售นะคะ。ก็หนังสือเรียนภาษาไทยนะคะที่จะเรียนภาษาไทยสำหรับชาวจีนก็จะเสร็จในช่วงสิ้นปีนี้ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงการเรียบเรียงอยู่นะคะก็อาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเราซื้อหาข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นอะไรที่แต่งเองเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการเรียบเรียงอะไรที่แบบผู้เรียนนะคะอ่านแล้วคลิกเราได้เลยอ่ะแบบไม่ต้องมานู่นนั่นนี่แล้วเป็นประโยคที่ใช้ได้จริงแบบคนจีนมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาใช้ได้จริงจะไม่มีประโยคที่มันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะซีต้าเจตงเจ้ากันเนี่ยดี可以拥有我的我泰我编辑的泰语课本咯还有会出一个泰文网络教学如果大家感兴趣的话可以跟我联系啊ถ้าเกิดว่าอยากจะลงคอร์สก็ติดตามได้นะคะ旅游很旅游游吗哪个我一定会买 OK ค่ะ那么我们现在就开始看泰国季节哈泰国季节呢就是ฤดูกาลของประเทศไทยนะคะ我们来看泰国有三个季节，泰国有三个季节。泰国老师说过了，泰国呢就是这个绿色的ประเทศไทย นะคะ老师จะ highlight เป็นสีเขียวเหมือนเดิม泰国泰国ก็คือประเทศไทย然后呢我们看一下有老师用黄色有就是มี เป็นคำกริยานะคะ泰国有ประเทศไทยมีจงกัว有ก็จะเป็นประเทศจีนเนี่ยนะคะมีโอเคไหมคะ然后呢三个你们知道三的意思吗来我跟我一起数一二三นะคะ中国人呢他是习惯用的手势就是一二三这样哦如果泰国人呢就是一二三我们是这样用的คือคนไทยเราจะนิยม1 2 3 对不对这种手势可是中国朋友们呢就是习惯一二三三ของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะไม่เหมือนกันเนาะ好的泰国有三个นะคะมี3 三个个ตัวนี้เป็นลักษณะนามที่ใช้กับฤดูกาลนะคะเป็น个เป็นลักษณะนาม三个三个什么呢季节我刚才刚刚说过了季节是那个黄色的意思呢就是ฤดูกาล นะคะ老师换一下颜色粉红色好了季节就是ฤดู นะคะ泰国有三个季节所以呢วันหลังนะเวลาต่อไปเราจะถ้าเราเป็นไกด์เราจะแนะนำนักท่องเที่ยวนะคะเราก็พูดได้เลย泰国有三个季节有ก็คือมีค่ะมีอะไรคะเรามาดูกัน泰国有三个季节有我们看มีฤดูกาลอะไรบ้างนะคะก็จะมี热季我们看太阳好晒哦นะแสงแดดร้อนแรงมากเลยนะคะก็คือ热季โอเคมั้ย热季的意思呢就是อะไรคะฤดูร้อนนะโอเคมั้ยคะ热呢就是ร้อนจี้มาจากคำว่าอะไรใครสามารถตอบป๊อปปี้อย่างเราสิได้บ้างคะจี้ไหนใครตอบบ้างจี้คือฤดูมันมาจากคำเต็มๆคือคำว่าอะไรคะจี้เจี๋ยมาจากคำนี้ไงคะจี้เจี๋ยเนี่ยคือคำเต็มๆแต่ว่าเวลาคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่เราเนี่ยพูดแค่แบบฤดูกาลเฉยๆนะฤดูอ่ะคำเนี่ยคำเดียวไม่บอกว่าฤดูอะไรเราจะต้องพูดเต็มๆว่าจี้เจี๋ย
季节นะคะแต่ถ้าเราได้ขยายว่ามันเป็นฤดูอะไรแล้วเนี่ยก็จะตัดคำว่าจีออกไปเหลือเพียงคำว่าจีโอเคไหมคะเหลือแค่คำว่าจีอย่างในนี้คือฤดูร้อนก็จะใช้คำว่าเร่อจีเร่อจีนะคะก็คือฤดูร้อนส่วนเร่อนั้นก็คือร้อนนั่นเองนะคะฮะ泰国有热季还有什么呢雨季雨季呢就是ฤดูฝนนะคะฤดูฝนนะคะ大家知道了这个季呢就是跟前面这个季一样ก็คือฤดูเหมือนกับฤดูตรงนี้อันเดียวกันนะคะ那么雨呢是什么意思呢这个雨我用蓝色雨雨นะคะก็คือฝนนั่นเองหยู่ก็คือฝนนะคะถ้าตัวภาษาไทยคาราโอเกะมันจะได้แค่วีอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆมันต้องเป็นไม่ใช่วีแบบนี้จะเป็นหยู่มันจะมียู่ยู่ปากเล็กๆนะคะหยู่คือเสียงตัวอีแต่ปากไปด้านหน้าก็จะเป็นอีหยู่นะคะที่แปลว่าฝนเหมือนชาหยู่หยู่จี้หยู่จี้ก็คือเป็นฤดูฝนโอเคมาอ่านะคะไหนเพื่อนบอกว่าเพลงใบไม้โอดีใจคืนนี้มาทานอยากให้เอาเรื่องตำแหน่งโอ้ใช่ใช่เราซึ่งยังไม่ได้สอนเรื่องตำแหน่งเดี๋ยวรอบหน้าสอนค่ะลืมไปเลยตุ้ยบัญชีนะคะเคยรีเควสต์มาแล้วให้เอาสมออยากได้หนังสือจังจะซื้อได้ไหมซื้อได้นะคะเพราะว่ามีขายในช็อปหรือว่าเดี๋ยวส่งอินบ็อกซ์มาให้เราซื้อได้อ้าวมาไหนค่ะ泰国的第三个季节呢是什么โอ้โหอากาศเย็นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาคเหนือเนาะที่แบบฤดูหนาวได้ใส่แบบนี้ถ้ากรุงเทพแล้วก็น้อยมากไม่ค่อยมีโอกาสใส่เท่าไหร่นะคะอ่ะ就是什么呢凉季凉季凉季季就是这个季ที่แปลว่าฤดูกาล季节那么这个前面那个凉นะมาเลยค่ะ凉用绿色凉จริงๆ凉มันไม่ได้แปลว่าขนาดนั้นหนาวหรอกค่ะจริงๆมันแปลว่าแค่เย็นเฉยๆนะเย็นเหลียงอ่ะก็คือเย็นนะคะเหมือนเหลียงสวยน้ำเย็นวงเนี้ยนะคะนี่คือคำว่าเย็นนะเหลียงจีก็คือฤดูแบบเย็นๆคือคนสำหรับคนจีแล้วเนี่ยฤดูหนาวของเราของไต้หวันเนี่ยนะของไต้หวันประเทศไทยเนี่ยมันก็แบบมันไม่ได้หนาวแบบที่จะต้องแบบขนาดหนาวเนี่ยมันหิมะตกประเทศเขาหิมะตกใช่ไหมหนาวแบบหนาวจริงๆนะเจินเดอเฮินหรอกแต่ว่าเมืองไทยมันไม่แค่แบบเหมือนสไตล์เย็นๆของบ้านเขาของคนจีนเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อให้กับในฤดูหนาวของประเทศไทยก็แค่แบบฤดูเย็นน่ะเข้าใจไหมคะฤดูเย็นเพราะว่าเขาก็เทียบจากอารมณ์ของประเทศเขากับประเทศเรานะเขาเรียกว่าฤดูเย็นแต่ของไทยเราหนาวก็เลยเรียกว่าฤดูหนาวนะคะอ่ะงั้นเรามาดูใหม่泰国有三个泰国有三个季节，有热季、雨季和凉季，และฤดูหนาว对吧？有的人说ผมไม่ชอบฤดูฝน，我不喜欢雨季。ถ้าเราไม่ชอบฤดูฝนก็我不喜欢雨季นะคะไม่ชอบฤดูฝนแต่ถ้าฝนตกตอนนอนก็โอเคนะสบายอะนะคะโรแมนติกดีเลยแต่ว่าถ้าตกตอนที่แบบ上下班时间那就很烦了ถ้าฝนตกตอนที่上下班时间上下班ก็คือเข้างานกับเลิกงาน时间คือช่วงเวลาที่เข้างานเลิกงาน就很烦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 ฝันนะคนไทยฝันนี่ฝันดีแต่คนจีนฝันนี่แปลว่าแบบเป็นเรื่องที่น่ารำคาญน่าหงุดหงิดมากเลยเพราะว่าตู่เชิงตู่เชิงก็คือรถติดนั่นเองตื่นตัวอ่ะโอเค那么现在我们来看中国季节哈，中国呢就是ประเทศจีนและ季节คือฤดูกาล所以中国季节ก็คือฤดูกาลในประเทศจีน你们知道吗？中国有几个季节？你们知道吗？中国有几个季节呢？啊，มีกี่ฤดูคะ？ประกอบตอบมาว่า泰国有三个季节热季雨季凉季对了那么中国有几个季节呢大家可不可以回答我的问题นะคะสามารถตอบคำถามเราซื้อได้ไหมว่าประเทศจีนมีกี่ฤดู平真玲说有四个季节答对了เก่งมากเลยค่ะนี่เลยค่ะมีสี่ฤดูถูกต้องเลยนะคะฤดูแรกก็คือชุนเทียนนะคะชุนเทียนคน
หลายคนเริ่มสงสัยเฮ้ยหลอสือเมื่อกี้หลอสือข้างบนใช้คำว่าจีนี่หนาเรอจีทำไมอันนี้ไม่เป็นชุนเทียนอ่ะคืออย่างนี้ค่ะจะใช้คำว่าชุนจีก็ไม่ผิดนะคะก็มีการพูดแบบนี้อยู่เพียงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะความนิยมนะคะเวลาที่คนจีนชาวจีนพูดถึงฤดูกาลในประเทศเขานิยมใช้คำว่าเทียนตามทายนะคะรวมถึงในตำราเรียนเนี่ยนะคะก็จะนิยมสอนนักเรียนต่างชาติให้พูดชื่อฤดูกาลเป็นเทียนโอเคไหมคะคือบางอย่างเนี่ยมันก็อธิบายเป็นเหตุผลเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้นะคะมันก็เหมือนกับเขาเรียกความเคยชินของแต่ละประเทศนะคะเนาะอ่ะชุนเทียนเนอชื่อฤดูใบไม้ผลินะคะชุนก็คือผลินั่นเองนะคะคำหลักอยู่ตรงนี้ชุนนะคะชุนก็คือฤดูใบไม้ผลิชุนเทียนนะคะชุนเทียนก็จะมีชุนเจียชุนเจียที่แปลว่าอะไรรู้ไหมจ๊ะชุนเจียเขียนให้ชุนเจียใส่สีแดงแล้วกันชุนเจียชุนใครตอบหลอสือได้บ้างว่าชุนเจียหมายถึงอะไรใครน้องใคร答我ชุนเจีย是什么意思呢ชุนเจีย是什么意思谁答对ใครตอบถูกบ้างชุนเจียก็คือมันเป็นเทศกาลค่ะเป็นเทศกาลอะไรไหนเราบอกหลอสือเทศกาลวันอะไรวันอะไรคะเทศกาลวันเอาเร็วๆตอบมาแล้วใครตอบถูกใบไม้ตอบถูกค่ะตรุษจีนตาด้วยล่ะ很好นะคะชุนเจีย就是เทศกาลวันตรุษจีนถูกต้องค่ะเพราะว่าเทศกาลวันตรุษจีนเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงแรกนะคะช่วงเริ่มของฤดูใบไม้ผลิคนจีนเขาก็เลยเรียกว่านะคะเป็นชุนเจียนั่นเองโอเคไหมคะเดี๋ยวดูคุณอื่นตอบว่าไงกันบ้างอะไรเอ่ยนะคะชุนเจียโอเคนะชุนเจียอยู่ในชุนเทียนนะคะชุนเจียคือตรุษจีนนะหงเปาโยหงเปามีซองแดงก็คืออ่างเปาหงเปาหงคือสีแดงเปาก็คือซองซองแดงนั่นเองชอบไหมนี่มันชอบชุนเจียมาชอบชุนเจียไหมคะ如果喜欢的话赶快给巴比杨老师安哇คลิกว้าวมาเลยนะคะเนาะ对春节是中国的新年对春节是中国的新年นะคะก็คือเป็นวันปีใหม่ของชาวจีนนั่นเองนะคะโอเค我们来看第二个季节呢春天之后呢就是夏天夏天夏天ก็คือเป็นฤดูร้อนหรือเราเรียกว่า summer นั่นเองนะคะ夏夏夏นะคะคราวนี้เนี่ยหลายคนถามว่าเราใช้คะหนูใช้คำว่าเรจีได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราจะบอกว่าฤดูร้อนอะเนี่ย summer ใช้เรจีคือที่จีนจะไม่นิยมใช้คำว่าเรจีนะคะก็คือจะใช้กับประเทศไทยคือเรจีแต่ว่าในประเทศเขาเองหรือว่าประเทศที่มีสี่ฤดูอย่างในตะวันตกแบบเนี้ยก็จะนิยมใช้เขาเรียกกันว่าชาเทียนบางอย่างคือต้องจำอย่างเดียวนะคะไม่มีเหตุผลอะไรนะจ๊ะอ่ะชาเทียนนะคะ中国的我先说春天应该是从春节开始ก็จะเริ่มแต่春节ก็จะประมาณช่วงตอนเดือนมกรานะคะกลางมกราหรือกุมภาช่วงนี้ก็คืออีเย่ตีอีเย่ชูต่อ差不多是五六月นะคะประมาณนั้นนะถึงเดือน5เดือน6然后呢六月到差不多九月呢就是夏天ก็จะเป็นช่วงซัมเมอร์ของที่จีนนะคะ然后我们来看第三个季节就是秋天秋天คือฤดูใบไม้ร่วงนะคะฤดูใบไม้ร่วงค่ะชิวแบบคนไทยก็ชิวเนี่ยแต่ชิวเทียนมันก็ชิวจริงๆนะชิวเทียนพอใบไม้ร่วงมันก็จะอากาศแบบเย็นสบายนะคะชิวๆเลยอ่ะจำง่ายใช่ไหมคะเอ๊ะเราคือซื้อเก็บเป็นช่วงหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ๋อชุนค่ะ CHUN นะจ๊ะขอแก้เอาใหม่ขอแก้หน่อยนะคะชื่ออุนชุนชุนเทียนนะคะชุนเทียนต่อเลยนะคะเมื่อกี้นะคะชิวเทียนนี่คือเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะจำง่ายเพราะว่าชิวเทียนอากาศก็จะชิวมากถ้าเกิดอย่างเราซื้อเนี่ย我是在天津和北京เราซื้อส่วนใหญ่จะอยู่ที่เทียนจินแล้วก็ไปมากับปักกิ่งแบบเนี้ยที่ปักถ้าเกิดว่าไปเที่ยวปักกิ่งหรือเทียนจินเนี่ยควรจะไปช่วงชิวเทียนเพราะว่าอากาศจะสบายนะคะใบไม้เป็นสีแดงๆเนาะเพราะมันเปลี่ยนฤดูไงเขียวแดงแล้วเดี๋ยวมันก็จะเหลืองแล้วก็ร่วงนะคะอากาศก็พิษไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ลมไม่แรงมากเพราะถ้าไปชุนเทียนเนี่ยนะคะแบบ
ลมมันจะแรงแล้วมันจะมีแบบชาเฉินเป้าด้วยอะไรแบบนี้นะคะเนาะอ่ะต่อมาค่ะฤดูสุดท้ายนะคะจะชื่อตงเทียนตงเทียนก็คือฤดูหนาวค่ะตงเทียนตงของจีนนี่คือแบบอันนี้หนาวจริงๆนะคะหนาวไม่ใช่แบบหนาวเย็นแบบประเทศไทยคือหนาวเหน็บเลยนะคะชาหยูเอ้ยไม่ใช่ชาเฉียชาเฉียคือหิมะตกเลยเนี่ยชาเฉียนะคะ我住天津的时候是零下十度ตอนนี้เราอยู่ที่เทียนจีนเนี่ยติดลบ10องศา12องศาคือหนาวมากจริงๆไม่อยากจะออกไปไหนเลยอีชูชื่อโถท่องพอออกไปปุ๊บก็ปวดหัวมันเย็นมากเลยนะคะโอเคค่ะและนี่ก็คือสีฤดูในประเทศจีนนะคะ中国有四个季节春夏秋冬春夏秋冬 OK สนุกไหมคะ好玩吗如果大家懂了的话喜欢我的直播视频的话赶快给巴比昂老师点赞送大爱还有分享นะคะใครที่ชอบนะคะก็สามารถคลิกไลค์ให้เลยแล้วก็แชร์แบ่งปันกันไปได้เลยนะคะมีเพื่อนบอกว่ามั่นกู่有两个季节คือ热季和最热季อ๋อมีร้อนกับร้อนที่สุดใช่ไหมนะคะและนี่ก็เป็นฤดูต่างๆในประเทศจีนนะคะซึ่งก็มีเนื้อหาอยู่ในหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วเราก็มีแนะนำแบบอากาศในประเทศไทยอย่างละเอียดนะคะเนี่ยตรงนี้ว่า泰国的气温是热受季风影响一年可分成三个季节从三月到五月是热季六月到十月是雨季十一月到二月是凉季但一般来说泰国温差很小大部分在十八到三十四摄氏度左右四月是泰国最热的时候นะคะนี่ก็เป็นตอนที่เกี่ยวกับการอธิบายนะคะว่าประเทศไทยเรานั้นมีฤดูอะไรบ้างนี่เลยก็คือเมื่อกี้จะซื้อเวอร์อยู่ตามนี้เลยนะคะซึ่งสามารถที่จะดูได้ในหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ไทยและแนะนำประเทศไทยนะคะมันไม่ได้เจาะลึกเพราะว่ามันไม่ได้แบบใช้สำหรับเรียนประวัติศาสตร์นะคะแต่มันเป็นหนังสือที่เอาไว้สำหรับเราเนี่ยถ้าทำหน้าที่เป็นทำอาชีพไกด์หรือว่าเป็นเกี่ยวกับสายงานการท่องเที่ยวเนี่ยเวลาที่เราแนะนำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยให้เขานะคะก็คือจะเป็นเล่มนี้ใช้ได้เลยนะคะวันนี้ที่เราซื้อสอนก็คือหน้า7กับหน้า8ในหนังสือนะคะเสื้อผ้าแฟชั่นภาษาจีนพูดยังไงคะเสื้อผ้าแฟชั่นก็คือ时尚服装时尚服装时尚呢就是 fashionable นะคะก็คือแบบเป็นอะไรที่แฟชั่นนะคะแล้วก็服装คือเสื้อผ้าซึ่งเนี่ย时尚服装时尚服装คือเสื้อผ้านำสมัยนั่นเองค่ะโอเคนะคะและก่อนที่เราจะจบไลฟ์นะคะก็จะมีคอร์สมาแนะนำนะคะสำหรับคนที่อยากจะติว HSK กับป๊อปปี้ยังเหล่าซื้อนะคะตอนนี้เรามีโปรแรงๆนะคะถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะคะก็จะเป็นการติวข้อสอบ HSK 5คือการสอบวัดระดับภาษาจีน5 6เนี่ยทั้งหมดมี6 level ระดับ5นี่คือเป็นระดับที่กลางสูงนะคะกลางขึ้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแต่ว่าป๊อปปี้ยังเหล่าซื้อเนี่ยสอนละเอียดเก็บทุกเม็ดเก็บทุกคำบอกเทคนิคการเลือก choice การทำข้อสอบอย่างละเอียดเลยนะคะจะติวข้อสอบ1ฉบับ100ข้อทักษะการฟังพูดแล้วก็อ๋อไม่มีพูดกับเป็นฟังอ่านเขียนเพราะเดี๋ยวนี้พูดเนี่ยจะต้องสอบเป็นแยกสอบต่างหากไปนะคะก็ในคอร์สนี้จะใช้เวลาประมาณ15ชั่วโมงในการเรียนนะคะเพราะว่าละเอียดมากแล้วที่สำคัญคือมันสามารถเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทุกที่และเราซื้อให้เรียนได้ตลอดไปไม่จำกัดอายุนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาเครียดว่าอุ๊ยเดี๋ยวต้องรีบเรียนเดี๋ยวมันจะหมดอายุนะคะบางคนก็เครียดมากแบบโหรีบเรียนแล้วพอใกล้ๆจะสอบปุ๊บคอร์สหมดอายุทวนไม่ได้เราจะว่ามันไม่มีประโยชน์นะคะก็เลยว่าให้เราเรียนไปชิลๆเลยแบบเรียนไปก่อนพอจะสอบปุ๊บเนี่ยก็กลับมาวนทวนดูอีกทีนึงได้นะคะจะได้เพิ่มความมั่นใจในการสอบนะคะการคันจูเจียชูนะผู้บริหารจีนเรียกว่าอะไรนะคะผู้บริหารก็ต้องดูว่าเป็นตำแหน่งไหนแล้วก็ใช้คำว่าหลิงเต่าได้เลยนะคะคือเป็นหัวหน้าแบบนี้ค่ะใช้คำว่าหลิงเต่าแล้วก็เป็นอย่างเช่นถ้าเป็นเป็นชูกวนเนี่ยก็เป็นซูเปอร์วิเซอร์หรือว่าเป็นจื้อชิงนะคะจื้อชิงก็จะเป็นฝ่ายแบบพวก CEO หรืออะไรแบบนี้นะคะต่อมานะคะก็จะมีอ๋ออันนี้ใช่ลืมบอกไปตอนนี้โปรลด 50% นะคะลด 50% จาก 4,000 เหลือเพียงแค่ 2,000 เท่านั้นนะคะค
ุมมากมายนะคะแล้วก็มี HSK4 ด้วยมีหลักวิธีการสอนการติวเหมือนกันนะคะก็จาก 3,399 บาทเหลือเพียง 1,200 อันนี้ถึงสิ้นเดือนหลังจากนั้นจะปรับราคาเป็นราคาปกติแล้วนะคะทั้ง2คอร์สเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจเนี่ยสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดและสมัครได้นะคะหรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าฉันจะเรียนได้ไหมฉันจะแบบชอบการสอนของป๊อปปี้อย่างเราซื้อบางคนแบบอาจจะจูนติดบางคนจูนไม่ติดมันแล้วแต่บางคนชอบสไตล์การสอนของอาจารย์แต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันสามารถมาขอคลิปทดลองเรียนได้นะคะและสำหรับคนที่อยากจะสื่อสารภาษาจีนได้โอ้ยเรียนจีนมาตั้งนานแล้วก็พูดไม่ได้นะคะฟังได้อย่างเดียวพูดไม่ออกเลยเราซื้อรับประกันเลยนะคะถ้าเรียนคอร์สนี้พูดได้นะคะเพราะมันเป็นไชนีโซชื่อคอร์สคือไชนีโซอีซี่มันเป็นภาษาจีนที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันวงเล็บนำเที่ยวนะคะวงเล็บนำเที่ยวแต่ต้องนิดนึงนะคะเป็นระดับพื้นฐานเพราะว่าภาษาจีนเนี่ยมันก็มีแบ่งเป็นพื้นฐานต้นกลางสูงเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นคอร์สปูพื้นเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการสื่อสารในชีวิตประจำวันรวมถึง อยากจะนำเที่ยวหรือจะไปเป็นแอร์โฮสเตสต่ออะไรพวกนี้ในสายงานการโรงแรมก็ใช้ได้จะต้องปูด้วยพื้นปูพื้นนะคะด้วยคอร์สไชนีโซอีซี่จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในการพูดมากขึ้นนะคะได้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้นะคะจะมีโปรลดเหลือ 2,000 บาทจากราคาเต็ม 3,990 ก็ลด 50% เหมือนกันนะคะเป็นโปรของเดือนนี้นะคะเดือนนี้เดือนสนับสนุนให้พวกเราได้มีโอกาสได้เรียนภาษาจีนกับเราซื้อนะคะและคอร์สสุดท้ายนะคะจริงๆมีอีกหลายคอร์สวันนี้แนะนำ4คอร์สก็พอนะคะเป็นคอร์สภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้ากับชาวจีนนะคะอันนี้เนี่ยจะเน้นกับคนที่ต้องทำการค้ากับชาวจีนคือมีลูกค้าเป็นคนจีนนะคะถ้าเกิดว่ายังติดปัญหาเรื่องการสื่อสารการต่อรองราคาไม่ว่าจะเปิดร้านอาหารร้านเสื้อผ้าร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆพวกนี้ค่ะเราซึ่งก็จะแยกเป็นบทๆเลยในคอร์สนี้นะคะเนื้อหาเนี่ยเรียนง่ายเรียนสนุกด้วยนะคะแล้วก็สมัครวันนี้นะคะจากราคา 2,500 บาทนะคะเราไม่มีมันไม่มีโปรลดแล้วนะคะก็จะเป็นการแถมหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือคัมภีร์ค้าขายฉบับเร่งรัดนะคะมูลค่า250บาทรวมถึงจัดส่งฟรีให้ถึงบ้านเราก็จะได้เรียนควบคู่กับคอร์สไปได้เลยไม่ต้องจดเยอะนะคะเล่มนี้สุดยอดมากจริงๆนะคะอยากพรีเซนต์แบบหลายคนที่ถ้าเกิดว่าทำงานที่แบบขายของให้คนจีนอ่ะเราจะแนะนำเลยรวมหรือว่าถ้าเกิดใครไปท่องเที่ยวเมืองจีนอย่างเงี้ยนะคะไปซื้อของเขาเนี่ยเราก็สามารถเรียนในทักษะที่แบบเราเป็นลูกค้าแล้วเราไปพบเขาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะเราจะมีอะไรดีก็มาแนะนำให้เราเรื่อยๆนะคะสนใจอะไรหรือว่าอยากจะปรึกษาว่าเอ๊ะหนูควรจะเรียนคอร์สไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์หาเราซื้อได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาติว HSK กับป๊อปปี้อย่างเราซื้อต่อได้ช่วงค่ำๆดึกๆนิดนึงนะคะพรุ่งนี้วันศุกร์นี่ตัวเอ้ยไม่ใช่明天ยังค่ะวันศุกร์มาติว HSK แต่พรุ่งนี้จะเป็นหัวข้ออะไรนะเดี๋ยวขอป๊อปปี้อย่างไปนั่งคิดคอนเทนต์ก่อนนะคะวันนี้ขอไปสวีเจ้าก่อนนะจ้าหาวมงหวาน